ู้ชมครับย้อนกลับไปในปี2021ครับก็ได้มีชายวัย42ปีในอินเดียครับป่วยเป็นโรคประหลาดที่ทำให้เขานั้นนอนหลับไปถึง300วันต่อปีสื่ออินเดียก็เคยรายงานไว้ครับเกี่ยวกับกรณีนี้ของชายที่ชื่อว่านายปุรคารามเขาเนี่ยนะครับเป็นชาวบ้านวัยกลางคนในหมู่บ้านพัทวะในรัฐราชสถานซึ่งมีการเล่าว่าเขาเนี่ยป่วยเป็นโรค HPA axis hypersomnia ก็คือเป็นภาวะผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับที่หายากครับทำให้เขาเนี่ยต้องนอนหลับเป็นเวลานานถึง25วันติดต่อกันแต่เรื่องนี้มันก็ยังไม่จบครับต้องย้อนไปเมื่อ23ปีที่แล้วครับที่นายปุรคารามได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ซึ่งเป็นโรคที่พบได้ยากครับเขาเนี่ยนอนหลับครั้งนึงก็ปาเข้าไปประมาณ15ชั่วโมงแต่อาการของเขาเนี่ยมันก็ค่อยๆแย่ลงจนเวลาผ่านไปครับมาถึงในปี2015ครอบครัวของเขาครับก็เริ่มนับตารางการนอนของเขาใหม่เปลี่ยนหน่วยการวัดจากชั่วโมงเนี่ยมาเป็นหน่วยวัดจำนวนวันแทนโดยชายคนนี้นะครับมักจะนอนครั้งละมากกว่า7หรือ8วันแต่ว่าอาการครับก็กลับแย่ลงเรื่อยๆจนทำให้เขาเนี่ยนอนได้มากถึง25วันและล่าสุดครับในปี2020เนี่ยเขาใช้เวลานอนหลับไปนานถึง300วันจากทั้งหมด365วันครับนายปุรคารามคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็เปิดร้านค้าท้องถิ่นในหมู่บ้านที่บ้านเกิดของเขาครับแต่เนื่องจากสภาพของเขาครับทำให้ตอนนี้เขาสามารถเปิดร้านได้เพียง5วันต่อเดือนเท่านั้นบางครั้งเนี่ยเขาเผลอหลับไปขณะที่ทำงานอยู่ด้วยแม่คุ้นๆเหมือนเราก็เป็นแฮแล้วพอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับมันก็เกิดปัญหาคือเขาไม่สามารถตื่นด้วยตัวเองได้สิ่งที่ครอบครัวของเขาครับทำได้คือพาเขากลับบ้านป้อนอาหารและแม้กระทั่งอาบน้ำให้กับเขาในขณะที่เขาเนี่ยนอนหลับอยู่เนื่องจากตารางการนอนที่แปลกประหลาดของเขาครับชายวัย42ปีคนนี้ก็เลยได้รับฉายาที่ตั้งโดยคนในหมู่บ้านพัทวะครับว่ากุมภกันหมายถึงน้องชายแท้ๆของรวณะหรือทศกัณฐ์ในมหากาพย์รามายณะนี่แหละครับซึ่งกุมภกันเนี่ยเคยนอนหลับครั้งนึงก็ปาเข้าไป6เดือนครับนางลิจมีเทวีครับภรรยาของนายปุรคารามคนนี้ก็เล่าครับว่าสามีเนี่ยตื่นขึ้นมาในวันอาทิตย์หลังจากที่นอนหลับติดต่อกัน12วันและสิ่งแรกที่เขาทำคือเปิดร้านของเขาแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะสามารถเปิดร้านได้กี่ชั่วโมงก่อนที่เขาจะหลับนอนไปอีกแม้ถ้าใครจะซื้อของร้านนี้นะครับก็คงจะต้องเดาทางเจ้าของร้านยากพอสมควรเลยแหละครับแต่ที่ว่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีวิธีการรักษาสำหรับอาการของนายปุรคารามเลยและการรักษาที่เขาเองก็พยายามมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับมันก็มีผลข้างเคียงอีกครับเช่นปวดหัวอย่างรุนแรงและเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแต่ครอบครัวของเขาครับก็ยังมั่นใจครับว่าเขาเนี่ยจะสามารถฟื้นตัวแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ก็ถือว่าหนักจริงๆครับสำหรับเคสของนายปุรคารามคนนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ